เราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยคุยไม่เป็นอยากจะอยู่ข้างใจเมียแค่นี้ till the end พูดไม่อยากกับคนที่ฉันมันพูดไม่เยอะพูดแค่นั้นแต่คนคนนี้ก็จะมีแค่เธอรักได้หรือเปล่ารักได้หรือเปล่าพูดไม่เก่งแต่มันรักจริงเอโย Proxy สวัสดีครับพวกเรา Proxy ครับเย้เก่งไรมา Fresh สวัสดีครับกัน Proxy ครับสวัสดีครับกัน Proxy ครับสวัสดีครับองลี Proxy ครับยืนมาละจ้าสวัสดีครับ Victor Proxy ครับสวัสดีครับ Kim Proxy ครับผมมายิ่งใหญ่มากสวัสดีครับชกุล Proxy ครับถ้าอย่างชมคุณก็จะมีชมคุณผมว่าเราไม่ค่อยปกติเท่าไหร่สวัสดีครับชมคุณอุดรธานีดังกรก็จะมีเหมือนกันกรเกษตรก็มีโอเคยกกันมาคอนเซ็ปต์เข้าคอนเซ็ปต์เดี๋ยวมาคอนเซ็ปต์ชื่อแนะนำตัวโดยที่แบบว่าคนที่รู้จักเราเขาจับเราได้แต่เออเอาแบบเห็นจริงคุยคนนี้เครียดเลยเครียดเลยเอโยพ็อกซี่มันก็พอได้อยู่หรือเราจะมีอองนี้โยนแก้ปัญหาอยู่ไหมกำลังโยนอยู่ป่ะกำลังโยนสวัสดีครับเราพ็อกซี่ครับอะไรนี้เราเล่นอะไรกันอยู่ครับเนี่ยไม่รู้เราพูดถึงคนขวามือได้ก็ได้ไม่ได้ครับผมจริงๆก็สำหรับน้องผมเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับใช่เขามีคิ้วคิ้วหนาทรงพลังคิ้วมีเขามีตาแห่งวิชโนของวงอยู่เขามีจมูกเป็นสันคมปากอมชมพูเป็นกระจับสวยงามและเขาคนนั้นก็คือผมเองนะดีครับก็อองลีครับผมก็เป็นน้องแบบน่ารักสไตล์แบบลูกครึ่งหน่อยอะไรอย่างนี้ก็แบบว่าตาหวานๆแล้วก็มีความแบบหน้าหวานก็ได้จะมาเท่ก็ได้เอ๊ะนี่ผมชมคุณอยู่นะครับเนี่ยแบบเขาพี่โชคจริงครับคนนี้ผมไม่รู้จะชมเนี่ยเขาเลยฮะเพราะว่าทุกอย่างมันผ่านมาจากใบหน้าของน้องเขาแล้วอันนี้อะไรครับเนี่ยเขินตัวบินเขินตัวบินเอาต่อเลยครับเอาต่อเลยครับข้างบนนี่แหละอะไรนะครับยอมรับครับขอรับครับเขินขนาดนั้นนี่วิกเตอร์ครับมาตอนนี้ถ้าใครจำวิกเตอร์ได้วิกเตอร์เขาเป็นสายแบบเรียกว่าติสหน่อยครับผมแบบว่าพวกชอบงานอาร์ตชอบดนตรีแบบแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยครับชอบน้ำองุ่นบ่มอะไรอย่างเงี้ยครับแบบสายแบบติสหน่อยแบบถ้าอยากได้ความลึกลับหน่อยก็ต้องเป็นวิกเตอร์คนนี้จริงๆเขาต้องเอาคอนเซ็ปต์เพลงเราอยู่นะคนไม่คุยครับก็คนไม่คุยแล้วฟังได้ที่ YouTube Proxy ครับผมครับอันนี้ผมก็ต้องเตอร์ไหมพี่คิมบนแค่บนมาคิมบนมาคิมอ๋อพี่คิมโอเคครับก็พี่คิมก็จะแนวแบบเขาแบบอย่างเขินรู้สึกแบบได้แบบเหมือนแบดบอยหน่อยแบบเข้มๆหน่อยเฮ้ยเข้มหน่อยลูกแบบโตๆเนี่ยครับก็เท่ครับเขาเป็นคนเท่แล้วก็เหมือนแบบเขามีหลายมุมถ้าแบบมุมเล่นๆเขาก็จะแบบตลกหน่อยครับเหมือนแบบกวนๆหน่อยแล้วถ้ามุมแบบจริงจังเขาก็จะจริงจังครับแล้วจริงๆฝั่งที่คุณเล่นคือผมครับใช่ครับผมคุยไม่เก่งครับแต่ว่าเราจริงจริงตกไปเยอะครับคิมเคยครับผมพ่อหนุ่มคนต่อไปนะครับผมสูงยาวเข่าดียิ้มแล้วมีเขาเรียกอะไรหนวดแมวด้วยมาอินโทรดิวซ์นักมวยเหมือนกันนะสูงยาวเข่าดีน้ำหนัก65กิโลกรัมนะครับสูง183ซมชื่อเขาคือโชกุนเปาเดซีชนะสิริครับผมมีพร้อมไม่มีอย่าเติมมันจะเป็นยิ่งใหญ่ดีเป็นโมคาเปรุยิ่งใหญ่ดีก็
นี่ครับผมรูปหล่อของเราแล้วยิ้มที่ยิ้มของนี่เป็นเอกลักษณ์นะตาหวานไม่ไหวไม่ใช่ไม่ใช่ยิ้มเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนี่มาแล้วมาแล้วนี่นะครับคนนี้ครับโชกุนครับผมโชกุนต่อไปครับครับก็หนุ่มต่อไปนะครับก็สูงยาวเข่าดีไม่แพ้คนเมื่อกี้วันนี้จับมาต่อยกันไหมแพ้คนเมื่อกี้ครับไรเวลน้ำหนัก67ส่วนสูง184คนนี้เขามีชื่อว่ากันและฉันมีชื่อว่ากรวันนำไพโรจน์นะครับก็เขาเป็นหนุ่มที่ flower boy เป็นแบบหนุ่มที่แบบชอบดอกไม้มากแต่แพ้เกสรดอกไม้แต่แพ้เกสรดอกไม้แต่ชอบดอกไม้จะคอนเฟิร์มกันนึงครับนิดนึงเขาเป็นคนขยันตั้งใจครับเป็นคนศรัทธาล่าเริงอะไรวะใช่ครับกรเป็นคนน่ารักครับทุกคนจะจำกรง่ายครับด้วยทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาที่เวลาเดินก็จะมันเด้งเด้งเด้งต้องสังเกตครับตอนนี้เซ็ตผมมาเซ็ตผมมาตอนแต่ตอนไม่เซ็ตผมผมจะเด้งเด้งเด้งตลอดเวลาจะต้องดูครับเป็น first impression ที่เจอครับ first impression ที่เจอครับแล้วก็ไม่ชอบหน้าเลยตอนนี้ก็เลยชอบแบบพอรู้จักก็ชอบเลยใช่ใช่มาถึงชอบหน้าทั่วทั่วทั่วนี่นะอะไรอย่างเงี้ยอ้าวต่อไปครับไปเลยครับต่อหนุ่มคนต่อไปนะครับเป็นหนุ่มที่เป็นเจ้าพ่อของกีฬาวันนี้มันชอบเล่นกีฬามากไม่ว่าจะเป็นการเวิร์กเอาท์การเล่นหุ่นเนี่ยหรือว่าการเล่นกีฬาต่างๆโดยเฉพาะเทนนิสแต่ว่าเขาจะมีอยู่อย่างก็คือตีปองเขาแพ้เลยตัดสินเลยไหมเนี่ยตัดสินเลยไหมเนี่ยถ่ายเสร็จแต่เราเจอพี่ปองเลยดีกว่าตัดสินเลยไหมเนี่ยที่ยังอีกAKA เขาจะเป็นแบบที่เป็นเหมือนรู้รอบทุกเรื่องของวงของเราอย่างเช่นแบบเวลาเราไม่ชัวร์ตารางงานใช่ไหมครับแล้วก็ถามพี่กันก็จะทราบยิ่งกว่าแบบเมนเจอร์พี่กันคือตอบไปเลยตอบไปเลยวันที่เท่าไหร่ทำอะไรบ้างวันเนี้ยวันไหนโชว์นี่โชว์เพลงอะไรบ้างเฮ้เขาแบบเจ๋งแล้วก็มีความรับผิดชอบแล้วก็หลีดเรื่องของท็อกซี่ขาขอบคุณครับมันเหมือนยังไงครับน้องมีอะไรอยากพูดถึงน้องของเราไหมคะอ๋อไม่จริงๆก็น้องค่อนข้างน่ารักค่อนข้างน่ารักอันนี้ลูกผมทำไมครับเนี่ยอันนี้อะไรครับเนี่ยเมื่อคืนน้องค่อนข้างเขาเรียกว่าค่อนข้างเคารพเราแล้วก็เชื่อฟังเราครับผมซึ่งเวลาปกติน้องไม่ค่อยดื้อครับแต่เราก็เข้าใจว่าบางครั้งอาจจะมีแบบเล่นๆกันบ้างอะไรนะครับก็คือเป็นปกติตามวัยของน้องอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเราที่แบบต้องซีเรียสต้องแบบจริงจังน้องทุกคนก็เต็มที่ครับไม่มีใครจะติดดื้อใช่ไหมไม่มีครับผมอ่ะครับโอเควันนี้มีเพลงใหม่มาฝากใช่ครับครับผมครับผมก็วันนี้เรามาฝากเพลงซิงเกิล2กับเพลงที่ชื่อว่าคนไม่คุย Silence Mode จริงๆเพลงก็จะมีความหมายตามชื่อเพลงแล้วก็ในเนื้อเพลงนะครับผมก็คือจะพูดถึงมุมมองของคนที่มีความรักก็คือเป็นคนที่อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักจริงแต่ว่ารักจริงแต่หมายถึงว่าอาจจะเน้นการแอคชั่นเป็นการกระทำหรือว่าแบบผ่านสายตามากกว่าคือเราอาจจะแบบเป็นคนที่แบบสื่อสารออกมาไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยแต่อยากให้รู้ว่าแบบเราก็รักเขาจริงๆนะอะไรเงี้ยคืออยากแบบเป็นหนึ่งเพลงที่ผมบอกถึงตัวแทนคนที่เป็นคนที่อายก็อยากให้แบบว่าแสดงความรักผ่านเพลงนี้ได้ครับแต่คนยังบ้างก็จริงๆคิดว่าเป็นเพลงที่สองของเราใช่ไหมครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยตอนได้ฟังครั้งแรกคนก็คือแบบมองกันแล้วก็แบบเพลงนี้พวกเราชอบเป็นเพลงที่รู้สึกว่าจะถูกจริตกับทุกๆคนในวงเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนก็มีเทสการทำเพลงที่ต่างกันแต่ว่าเพลงนี้มันติดหูแล้วก็เมโลดี้มันเพราะจริงๆแล้วทุกคนก็ชอบดนตรีก็ยังคีปเอกลักษณ์ท็อกซี่ครับก็ยังแบบพอคือเหมือนก่อนเลยคือทุกคนได้ฟังพร้อมกันคือเป็นแบบเซอร์ไพรส์มากเพราะนั้นก็ทำงานอยู่พอดีแล้วก็หรือเขาก็เปิดให้ฟังแล้วแบบมองหน้ากันแล้วเฮ้ยพร้อมมากแบบว่าเฮ้ยดีจังเลยขนาดเป็นเพลงเดโมคือเสียงของโปรดิวเซอร์ชื่อดังของเราครับพี่เอฟูผมก็แบบแค่เป็นเดโมยังพอแล้วอ่ะแบบตอนที่เขาส่งมาให้ฟังแล้วแบบให้ซ้อมที่จะไปอัดเป็นเสียงของเราอ่ะคือคุณฟังแต่แบบเดโมตลอดฟังแบบฟังนอนฟังตลอดเลยก็ชอบมากครับชอบมากจริงๆพี่คิมรู้สึกก็ของพี่ครับก็นี่ครับเหมือนที่น้องกรและน้องโชกุนได้พูดไปครับพอฟังครั้งแรกก็แบบใช่เลยแล้วด้วยความที่ก่อนหน้านี้พวกเราได้โยนแร็ปไปมากมายเลยเหมือนกันครับผมกว่าจะออกมาเป็นเพลงนี้แล้วก็บอกเลยว่าพี่เอฟูเนี่ยเก่งมากๆเลยก็คือทำมาได้ตรงสเปคถูกใจพวกเรามากๆเลยครับผมเนื้อเพลงก็สละสลวยด้วยเพราะพี่กอบโพสการ์ดใช่ก็ฟังครั้งแรกก็แบบเอ้ยตกใจ
บเหมือนแบบพี่ฟูรู้ผมอะไรเงี้ยมันแบบไม่เล่นนะใส่ตรงตรงใส่มันแบบนั่นแหละเนื้อเพลงอะไรครับความหมายมันผมเลยก็แบบพูดไม่เก่งแล้วก็อยากจีบสาวเลยจีบสาวตอนก็ฟังรอบแรกก็แบบเหมือนแบบก็แหละเขินอ่ะทัชทัชอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วก็แนวเพลงก็แบบตรงโจทย์นะครับเหมือนแบบที่เราคุยกันไว้ทั้ง6คนอยากได้แบบนี้เขาก็แบบทำให้แบบโคตรเพอร์เฟคมารวมกันใช่มารวมกันเพอร์เฟคมากปุ้มออกมาเป็นคนที่ถ้ารักมันเป็นสมบัติในรักแล้วจะเป็นรู้ป่าวสมบัติอย่างยังไม่ยังครับยังยังยังนะอันนี้ก็ยังข้างรักอยู่นะยังข้างรักอยู่แต่ข้างรักแบบซุ่มเงียบขึ้นครับใช่ไม่เปิดเผยหรือว่าจงแจ้งเหมือนเพลงแรกอะน้องลีอ้าวคือว่าไปต้องทำอ๋อมาต้องทำอยู่แล้วคนสุดท้ายที่จริงก็เหมือนเพื่อนๆทุกคนผมชอบแล้วก็ได้ยินเพลงแรกรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ฟังแล้วสบายมากขึ้นคืออย่างเพลงนี้จะออกแนวเต้นเยอะๆหน่อยดนตรีหนักๆแต่พอมันเป็นเพลงสองเนี่ยทำให้เราฟังง่ายขึ้นอะไรเงี้ยทำให้หลายๆคนอาจจะฟังได้แบบในรถอะไรเงี้ยครับผมจะได้แบบชิลๆได้ครับก็อยากจะฝากเพลงคนไม่คุยของพวกเราด้วยครับก็ก่อนอื่นเลยอยากจะขอบคุณครับทุกคำติชมต่างๆครับผมก็พวกเราก็ทำเต็มที่ครับผมในด้านการอัดหรือว่าด้านถ่าย MV ครับพวกเราก็ซ้อมแล้วก็เพื่อนำแบบมาโชว์ให้กับทุกคนตอนที่เพลงปล่อยแล้วครับผมก็หวังว่าทุกคนจะติดตามผลงานของพวกเราต่อไปครับแล้วก็ครับอ้าวไม่แต่งี้เลยเหรอลืมเลยตั้งใจกันมากๆครับทั้งตอนถ่ายMVตอนอัดร้องอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ต้องขอบคุณทีมงานของพวกเรามากๆเลยครับทีมงานเบื้องหลังทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ MV ออกมาได้ดีขนาดนี้ครับคือทีมของพวกเราก็คือแบบทำ CG กันแบบทำงานกันหนักมากก็ต้องขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ยินดีรู้สึกปลื้มแทนทุกคนที่แบบตั้งใจทำผลงานนี้ออกมาว่าทุกคนชอบการชมทั้งเพลงทั้ง MVแล้วเราได้เห็นทีแล้วดูเราก็แบบตอนที่เราได้ดูเราก็ว้าวมากครับคือแบบเราก็มีรีแอคชั่นถ่ายเก็บไว้ครับก็สามารถไปดูได้ที่ Channel ของก่อนครับมีอะไรให้ดูขายของได้ตลอดก็คือแบบครั้งแรกที่ดูนี่คือแบบว่าแบบเป็นปลื้มมากๆจริงๆเพราะว่าเป็นงานที่พี่ๆเขาทุกคนร่วมกันตั้งใจทํามากจริงๆรวมถึงพวกเราด้วยทุกพวกเราตั้งใจทํากันมากๆแล้วก็ตอนได้ดูแล้วแบบว่าหายเหนื่อยอ่ะเห็นแล้วแบบมันคุ้มมากๆที่เราแบบอดหลับอดนอนกันมาทั้งหมดพี่ๆเขาด้วยเลยทุกอย่างที่แบบทำกันมาใช่แล้วแบบว่าเอ้ยดีจังเลยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนแบบชื่นชอบมากมายก็แบบขอบคุณมากจริงๆครับแบบเห็นแล้วก็ชื่นใจมีอะไรทำงานต่อแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าตอนที่คิมถ่ายเนี่ยคือแค่ฉากเดียวของคิมคนเดียวนะครับยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีมากเลยมันแบบสวยมากเลยครับผมด้วยมูด้วยองค์ประกอบอะไรเนี่ยแล้วพอมาเอามารวมกันใน MV แล้วมีพวกเรา6คนเนี่ยมันแบบยิ่งกว่าสวยอ่ะเขาเรียกว่าสวยอ่ะใช่สวยมากสวยมากอยากให้ทุกคนไปดูกันเยอะนะครับผมใช่พี่เต้เนี่ยอยากเสริมไหมไม่ครับสวยไปโอเคแล้วถ้าเราคือคนที่ชอบที่สุดในคิมเป็นอะไรอ๋อของคิมก่อนนะของคิมจะชอบที่สุดก็คือส่วนของ CG ครับผมตอนที่พวกเรามาเต้นกันที่จะเป็นแบบเหมือนทุ่งดอกไม้ใหญ่ๆรู้สึกว่าแบบมันอลังการมากเลยมันเหมือนแบบตอนนี้แบบพี่ๆเขาได้พาเราแบบไปอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วนะเป็นโลกใหม่ของแบบฟ็อกซี่นะครับเนี่ยของคุณชอบคอสตูมครับคือรู้สึกว่าคอสตูมตอนนี้แบบว่าถูกใจมากหรือว่ามาในโทนที่ฟ็อกซี่โตขึ้นอีกระดับหนึ่งแต่ว่าเป็นลุคเข้มๆแต่ก็มีความน่ารักที่เนี่ยใครของเราครับแบบโชว์อวนๆเนี่ยก็จะเป็นแบบมีตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักเป็นความโซนๆของฟ็อกซี่ครับชอบมากอ๋อยอมสงสารแต่ของผมไม่น่าใช่ครับไม่เป็นไรตรงเลยเนี่ยน้องพี่กันไม่ชอบเล่นบาสไงตรงเลยเนี่ยพี่กันชอบเล่นบาสแล้วก่อนชอบเกิดแต่ละก่อนชอบเป็นซีเดี่ยวแต่ละคนก็ได้ครับที่จะเห็นเป็นโปรเจคเตอร์ฉายมาเราแบ็คกราวด์สีดำครับก็คือแต่ละคนก็ตามพอร์ต MV เราก็จะแบบได้ทำภารกิจอะไรเป็นของตัวเองเดี่ยวๆกันไปนะครับแล้วมันค่อนข้างโชว์ความตัวเองออกมาในซีนนะครับอย่างเช่น
องลีเลี้ยงปลาหรือว่าอาจจะเป็นวิกเตอร์อย่างเงี้ยครับที่นั่งเล่นเด็กอย่างเงี้ยครับใช่ๆแล้วมันก็น่ารักอะไรที่มันช่วยสวยเข้ามาของผมชอบเพลงครับเพราะว่ารู้สึกว่ารอบนี้เพลงมันผมเชื่อว่ามันน่าจะฟังได้ง่ายแล้วก็ฟังได้แบบสบายกับเพลงแรกเพราะเหมือนเพลงแรกเนี่ยเราตั้งใจทำมาเพื่อจะถ่ายอิมเมจแล้วก็ความเป็นภาพลักษณ์หรือความเป็นตัวตนของฟ็อกซี่ครับผมอาจจะมีความแบบเน้นความสดใสความลุกเล่นหน่อยแต่ว่าอันนี้เราจะเน้นเป็นแบบฟังให้มันสบายขึ้นแต่เราก็ยังคงคอนเซ็ปต์เต้นหนักเหมือนเดิมใช่ก็คือเราก็ยังไม่พ้นการเต้นอยู่ดีใช่แต่ว่าก็จะดูแบบสมูทขึ้นแล้วก็ถ้าเต้นก็ดูน่ารักขึ้นแต่ว่าก็มีบางพาร์ทที่จะดูเท่ขึ้นอะไรเงี้ยครับท่อนฮุกง่ายกว่าเพลงแรกนะครับสำหรับผมคิดว่าถ้าไม่เต้นขานะจริงๆแล้วพอรู้สึกว่าเพลงนี้เรายังมีคงคอนเซ็ปต์วางระเบิดไว้ในเพลงนะพี่ยังไงร้องร้องตามยากนะหมายถึงว่าอ๋อไอ้ตรงตีนหูทุกคนฟังง่ายชอบแต่ก็มีวางท่อนที่แบบท่อนสับท่อนจะสับท่อนสับท่อนสับท่อนสับไม่ถือว่าเป็นการฝึกไงฝึกแรปฝึกแรปจะรอดูทุกคนช่วยกันร้องใช่ก็ทำเล่นได้นะครับสำหรับคนไม่คุยชาเลนจ์ถ้าเต้นไม่สะดวกก็สามารถเป็นร้องแทนก็ได้นะครับยากกว่าเต้นอยู่ก็ร้องยากเหมือนกันคือบางคนอาจจะถนัดร้องมากกว่าก็ได้ครับแบบเป็นสายเสียงอะไรเงี้ยครับก็คือที่การพูดถึงซีกันได้ก็ถ้าใครยังไม่เคยเห็นก็ไปดูได้ที่ Channel Foxy YouTube นะครับชื่อว่า Crazy Love นะครับแล้วมี Crazy Love แล้วก็มีคนไม่คุยครับสำหรับองค์นี้สิ่งที่ชอบทุกคนพูดถึง MV อะไรเงี้ยองค์นี้พูดถึงช่วงที่อัดร้องเพลงนะครับรอบนี้เราได้มีแบบการแอดลิบแบบทุกคนเลยได้เข้าไปในห้องอัดพร้อมกันอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากๆครับเพราะว่าแบบแต่ละคนก็แบบได้ลองสิ่งที่อยากลองแล้วก็โปรดิวเซอร์ของเราก็แบบแนะนำแต่ละอย่างให้ก็สนุกมากครับคือเฮ้ยเขาเดินหนีไปแล้วเราไม่พูดแต่เรามีการแสดงใช่ไหมใช่เราแสดงออกมาจะรู้คืออย่างนี้ก็จะแบบว่าถ้ามีก็จะไปอยู่ด้วยบ่อยๆอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าคือเขาเนี่ยจะเป็นคนที่คุยไม่เยอะแต่ขอให้แบบรู้ว่าอยู่แบบใกล้ๆกันหรือว่าอยู่ที่เดียวกันอะไรเงี้ยครับพอคอยถามคอยอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ค่อยแสดงออกผมใช้สายตาแล้วกันนะเพราะว่าสายตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนะผมก็ใช้ตาสื่อสารให้เขารู้ว่าเรามีความรู้สึกดีๆให้เขาอะไรเงี้ยครับโอ้แต่ไม่ต้องแบบตาไม่ต้องหลอกเราสองสายตาดูแล้วเขาจะรู้ว่าเราคิดอะไรเขินเลยอันนี้เรารู้ไหมคะว่าเขารู้สึกอะไรรับรู้ครับแต่ความรักความรักแบบที่น้องถูกส่งมาจากสายตาโอ้โหสัมผัสได้เข้าไปถึงก้นโอ้โหฟีดกันละครครับผมของกรก็ถึงไม่ชอบคุยแต่ว่าก็ชอบรักฟังส่งไลน์มาอีกเขาจะเอาเนื้อเพลงมาต่อไหมส่งไลน์ครั้งก็อ่านไม่ครับแต่ก็เป็นเรื่องจริงครับเวลาตอนคิดว่าบางทีเราอาจจะแบบเวลามีคนปรึกษานะครับแล้วก็อาจจะให้คำปรึกษาไม่เก่งไม่รู้จะพูดอะไรเนี่ยแต่ว่าการที่เรารับฟังเขาอย่างจริงใจแล้วก็เข้าใจในจุดที่เขาอยู่นะครับเป็นเรื่องที่แบบมันก็แสดงแล้วว่าเราแคร์ยังขอถามในห้าคนนี้มีใครส่งไลน์ครับตอนคิดครับส่งไลน์น่าจะจบแล้วเพราะว่าก็โชคุณเขาเป็นคนที่แบบเวลาเนี่ยได้ชอบมาแชร์ครับยิ่งถ้าแบบอะไรที่เขาชอบหรือไม่ชอบก็จะส่งมาแชร์กันจะลองดีจะส่งแบบคลิปตลกส่งแต่อะไรก็ไม่รู้ส่งอะไรก็ไม่รู้ครับของคุณนะครับก็เป็นคนที่ชอบดูแลคนครับหรือว่าก็จะแสดงออกให้เห็นเลยว่าเราดูแลด้วยความรักจริงๆครับคือเรื่องเล็กๆน้อยๆบางอย่างที่เราเห็นอย่างเช่นเรื่องผิดผมอะอะไรเงี้ยแบบว่าก็ต้องคอยเตือนกันตลอดอย่าร้องด้วยอย่าร้องตรงนี้อยากจะพูดโชกุนเวลามาซ้อมโชกุนจะเดินแล้วก็ชอบมาหอมหัวอะไรอย่างงี้
จริงๆครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องบอกว่าอุ้ยเหม็นบอกว่าสาแล้วสาแล้วจริงๆเอ็นดูครับเอ็นดูเราชอบเล่นแบบว่าด้วยกันแบบนี้พี่คิมครับกังหันหัวเด็กกังหันหัวลงเสร็จปุ๊บก็ถามว่าสระผมปะเนี่ยมันมีวันที่หอมอยู่ก็มีวันที่หอมวันก่อนก็ดมหัวพี่คิมก็หอมก็โดนไล่กลับไปสระผมตามระเบียบครับก็ของคิมนะครับก็จะมาเวแบบเป็นที่ปรึกษาเลยครับชอบรับฟังเหมือนกันแล้วก็เหมือนจะนั่นแหละเข้าทางเพื่อนถ้าเราสมมติเราชอบจริงๆเพราะว่าอาจจะแบบถ้าเราเข้าไปเป็นแบบคนที่ชอบเลยเราจะไม่รู้จะคุยอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราเข้าทางเพื่อนเนี่ยมันก็จะแบบเฮ้ยอย่างน้อยเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็เฮ้ยพี่จะขยิบตาให้ด้วยอ่ะก็เห็นมาเข้าบทบาทอยู่ไงเข้าบทบาทอยู่เข้าบทบาทอยู่ประมาณนี้ครับทางเพื่อนครับส่วนผมเตรียมอะไรส่วนผมก็แต่เราเรียกคืออะไรแต่เราเรียกคืออะไรเราเอาเป็นตัวเองผมแต่ชอบสกินชิพครับครับก็แต่คือผมปกติกับคนอื่นผมจะไม่ชอบยุ่งด้วยแล้วก็ไม่ชอบให้เขายุ่งกับผมแต่ว่ากับคนนี้ไอ้กับไม่ถึงกับคนที่ผมชอบผมก็อยากแบบแหละอยู่ด้วยกับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบอยู่จะแบบจับอะไรวะเอ้ยจะแบบเหมือนว่าอยู่กับเขาใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกับเขาครับใช่ทุกคนดูลุ้นวิกเตอร์มากใช่อยากอะไรอยากอะไรครับนวยนวยนวยอะไรครับคาโดใช่คาโดใช่ผมชอบครับความสนตอนนี้รู้สึกว่าพวกเราเข้ากันไงเพราะว่าเหมือนเราเล่นกันได้โดยที่แบบคือก็ยังมีความเกรงใจแล้วว่าความเคารพกันอยู่แต่แบบมันแบบมันอธิบายยากครับแต่รู้สึกว่าสบายใจเวลาเล่นด้วยกันอะไรอย่างงี้ครับใช่ครับก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้แบบเราเข้ากันได้ง่ายครับเราสามารถเล่นกับพี่กันได้เลยไม่ต้องกลัวพี่กันเลยคือตรงนี้ได้มั้ยเอ้ยบัดดี้คืออย่างที่บอกครับมันอธิบายยากครับแต่ถ้าสมมติว่าคนที่ตามดูเราอะไรเงี้ยครับก็จะเห็นว่าเราเล่นกันแบบไหนอะไรเงี้ยคือพอมาพูดปุ๊บก็ยากที่จะอธิบายครับแต่ถ้าคนมามองแล้วเห็นเราอยู่ด้วยกันก็จะดูว่าโอ้วิสนิทกันมากเลยอะไรเงี้ยใช่ไม่จริงๆก็ดูได้ใน Foxy Arcade ก็ได้นะครับอ๋อใช่อยู่ใน YouTube นะครับ Foxy ครับใช่ครับขายของดุ้งเม็ดแล้วคุณเกิดมีใครคิดว่าอะไรเป็นที่เข้ากันของเรามีใครเกิดก่อนอยากจะพูดอะไรใช่ไหมก่อนเหมือนพยักหน้าดูจากหน้าแล้วเหมือนน่าจะมีคำตอบแล้วถามเมื่อกี้นั่งเลือดออกก็รู้สึกว่าจะเป็นความเราก็อยู่กันมาหลายปีแล้วครับแล้วก็รู้สึกสบายใจครอบครัวนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามองตาเราก็ค่อนข้างจะรู้ใจกันนะครับว่ารู้สึกหรือคิดอะไรกันอยู่เพราะว่าเราก็เจอกันทุกวันเลยเคมีที่เข้ากันก็น่าจะเป็นความแบบบางทีเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแล้วก็จะมีความคิดในชุดที่ค่อนข้างคล้ายๆกันอืมใช่รู้สึกอืมโอเคไหมเราไม่ก็เหมือนกันแหละครับรู้สึกพอพูดคำว่ามองตาก็รู้ใจก็เริ่มเหมือนจะเป็นจริงครับเพราะว่าคือพวกเรามองตาเวลาคุยกันแล้วแบบว่าเอ๊ะคือแบบจะอ๋ออ๋อมันจะมีเหตุการณ์ที่เหมือนกันตลอดเลยครับโอ้นี่ก็สร้างโมไม่คือมันจะเป็นฟิลที่แบบว่าเหมือนสมมติเราไปเจอเหตุการณ์อะไรสักอย่างก็จะรู้ว่าแบบเฮ้ยคนนี้มันต้องแบบคิดอย่างนี้แน่เลยใช่คิดเหมือนกันหรือว่าเจอสถานการณ์อะไรที่แบบตัวตลกอย่างเงี้ยเราก็มองหน้ากันจะรู้เลยว่ายิ้มกันละก็จะมีสายตาเนี่ยแล้วก็พยักหัวใช่ครับใช่คิดเหมือนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับต้องหมายที่แบบกันเลยพี่จริงๆก็เราเลือกที่จะ
จริงๆก็หมายรวมใจของเราก็คือเราอยากจะมีอัลบั้มเป็นของตัวเองครับแล้วก็ถ้ามีแผนเป็นไม่ได้เราก็อยากจะขึ้นคอนเสิร์ตต่างๆให้ได้มากขึ้นเนาะแล้วก็ถ้าอนาคตเกิดขึ้นได้จริงก็อยากจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นของเราเองครับแต่ระหว่างนี้พวกเราก็พยายามฝึกซ้อมแล้วก็พัฒนาสกิลไปเรื่อยๆครับผมส่วนอนาคตถ้าจะมีงานอื่นๆอีกก็อยากให้ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับอ๋อแต่เรื่องนี้นะครับวันที่22กันยายนนี้เราจะมีภาพยนตร์นะครับผมชื่อเรื่องว่า My Tempo น้องพี่ดนตรีเพื่อนจะเข้าโรงทุกเครือข่ายเลยนะครับว่าจะเป็นทั้งเมเจอร์แล้วก็ SF เลยครับผมก็อยากให้แฟนๆทุกคนรับชมหนังดีๆของพวกเราด้วยนะครับเป็นแบบอะไรขายหนังขายหรือว่าแบบน่าจะมีอะไรที่อะไรให้ดูบ้างจริงๆสิ่งที่น่าดูอันดับแรกคือต้องบอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเล่นในเรื่องนี้ทุกคนเลยครับผมแล้วก็เรื่องนี้จะเป็นการเล่าเนาะเกี่ยวกับมิตรภาพของเพื่อนครับผมเป็นเกี่ยวกับวัยนักเรียนก็คือเป็นโรงเรียนนักเรียนชายที่ชอบชื่นชอบในเล่นชื่นชอบการเล่นดนตรีก็คือโรงเรียนนี้จะเล่าถึงเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนดนตรีแล้วก็จะมีเหตุการณ์แล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายระหว่างนั้นคือรายละเอียดอยากให้รอดูในภาพยนตร์พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับซึ่งวันนี้ท็อปปิกของเราก็เล่นด้วยนะครับจริงๆแล้วเป็นยูนิเวอร์สที่น่าติดตามมากครับเรื่องไมค์แทนโปเพราะว่าภาพยนตร์หลังจากภาพยนตร์ฉายเสร็จเนี่ยเราก็จะมีเป็นซีรีส์ต่อไปเรียบร้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องมันก็จะค่อนข้างต่อการแกะเป็นเชื่อมกันแล้วก็คิดว่าน่าดูน่าสนใจมากๆเหมือนว่าเราจะเข้าใจชีวิตเด็กนักเรียนที่อยู่ในวงดนตรีจริงที่มีแบบมีเรื่องราวต่างๆมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วจะเคลียร์ไหมอะไรอย่างนี้ก็ต้องไปดูนี่เป็นวงดนตรีคาเลนีนะใช่ครับก็ถ้าลูกค้าเห็นก็ยินดีครับ official ของ Proxy ก็จะมีเบอร์ติดต่อนะครับก็ขึ้นข้างล่างได้เลยครับใช่ครับสุดท้ายถ้ามีเรื่องที่อยากขอบคุณเพื่อนๆเราอยากขอบคุณอะไรครับถือไม้แล้วเข้าไปนะก่อนก่อนใช่ก่อนเราอยากให้ใครเริ่มก่อนมันมีความเขินๆกันนะก็ขอบคุณทุกคนครับที่แบบไม่ได้มีใครท้อไม่ได้มีใครยอมแพ้กันเลยเราจะมีบ่นด้วยกันบ้างด้วยความที่เราเป็นทีมเป็นกลุ่มแล้วเราก็เดินไปด้วยกันหมดก็จะมีอุปสรรคอะไรต่างๆแต่ก็ขอบคุณที่ก็ยังอยู่ด้วยกันจนถึงวันนี้แล้วก็อยากจะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆกับทุกคนครับหวังว่าเราจะมีอะไรเจ๋งๆในอนาคตอีกเยอะๆไม่เป็นไรก็ที่นี่ขอบคุณทุกคนครับผมที่ช่วยกันอดทนแล้วก็ฝึกซ้อมกันมาครับเพราะว่ากว่าที่เราจะเดบิวต์เนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยเพราะว่าด้วยที่ผ่านมาจากสถานการณ์ต่างๆด้วยสถานการณ์โควิดด้วยก่อนพวกเราจะเป็นพ็อกซี่ในวันนี้ได้ก็คือพวกเราก็ต้องแบบช่วยกันฝ่าฟันแล้วก็อดทนมาซึ่งบางครั้งอาจจะมีเรื่องที่แบบที่เราแบบอาจจะไม่ชอบบ้างเรื่องที่เราต้องแบบต้องเจอต้องช่วยแก้ไขปัญหาแต่ว่าทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ไม่ค่อยดื้อครับแล้วก็เชื่อฟังครับผมคิดสงสารโชคุณเลยเฮ้ยทำไมอ่ะคนสุดท้ายคุณต้องขโมยของเพื่อนทุกคนแล้วก็สรุปผมกำลังคิดอยู่ปากผมแหละปากผมแหละนี่ก็เหมือน2คนแรกครับก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับถ้าไม่มี6คนก็ไม่มีพ็อกซี่ครับก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะมากเพราะเดี๋ยวมันน้ำตาลแตกนี่อ๋อเหมือนตอนเดบิวต์ก็ขอบคุณครับก็ไม่เก่งแต่ว่ารักจริงนะครับ Foxy นะครับ YouTube ไปละผมไม่คุยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เหมือนแบบช่วยกันอะไรครับช่วยกันแบบติว่าแบบเอออันนี้ทำผิดนะนี่ทำผิดอะไรครับก็เหมือนแบบช่วยกันพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาเป็นกันเป็นกลุ่มอะไรครับใช่ครับก็ขอบคุณราชิต Foxy นะขอบคุณน้องกอนขอบคุณพี่กันขอบคุณน้องลีขอบคุณวิกเตอร์ขอบคุณโชกุนแล้วก็ขอบคุณน้องนี้ที่ให้เราได้มาเจอกันก็คงสำหรับมิตรภาพดีๆพวกนี้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อนาคตมันจะเป็นยังไงก็หวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ซัพพอร์ตช่วยกันไปตลอดมันจะเป็นเด็กดีไม่น่ารักแล้วก็เป็นพี่ชายแสนดีของคิมนะครับคุณไม่เก่งครับผมสำหรับคิมจริงๆแต่ที่ฟ็อกซี่ตอนที่ไหนแต่ที่ฟ็อกซี่ของยูทูบเอ็มบีสวยมากครับก็สำหรับคุณรู้สึกว่าพวกเราฟ็อกซี่นี่เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันครับคือไม่ว่าทำไมก็เราตัดสินใจที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกันเสมอครับก็อย่างที่ทุกคนพูดกันมาแล้วก็คือเราก็รับฟังกันตลอดก็คือพวกเราเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากจริงๆแล้วก็อยากว่าเราเป็นก้อนกันไปต่อไปแล้วก็เดินไปด้วยกันนี่คือแค่นี้เป็นก้อนเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันที่ครอบครัวเดียวกันแบบนี้ต่อไปแล้วก็
ร่วมกันสร้างผลงานดีๆออกมาเยอะๆในอนาคตแล้วก็เติบโตไปด้วยกันจนวันที่ทุกคนแบบโตมากไม่ใช่ตัวนะถึงว่าอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ทุกเราก็ยังมีครอบครัวด้วยกันอยู่นี้มีลูกมีหลานมีลูกมองการไกลไหมมองการไกลมีลูกมีหลานนะครับก็อยากอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับผมใช่ครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ80ปีของตอนนั้นก็พี่ก็น่าจะนั่งรถมาเต้นแล้วอะไรแล้วแต่ก็ยังรักกันอยู่กับครอบครัวรวมถึงยูเซอร์ของเราเนี่ยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามพวกเราตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ก่อนที่พวกเราจะเดบิวต์มาด้วยซ้ำครับผมจนพวกเรามีวันนี้แล้วก็ฝากเป็นดูพวกเราไปนานๆด้วยนะครับอยู่และโตแก่ไปพร้อมกันครับใช่ครับผมชื่อแฟนคลับครับผมชื่อยูเซอร์ครับเพราะว่าให้ก่อนครับก็ต้องเกิดไปถึงชื่อโฮชื่อโฮพ็อกซี่ของเราครับจริงๆในทีมของเทคโนโลยีเนี่ยก็คือพ็อกซี่เนี่ยมันเป็นตัวกลางที่คอยเชื่อมต่อดูแลรักษาความปลอดภัยระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับยูเซอร์ครับเราก็เลยนำมาเปรียบเลยว่าถ้าเราตั้งชื่อแฟนคลับเนี่ยจะเป็นอะไรดีก็เลยเป็นยูเซอร์และการน่ารักดีครับเหมือนพวกเราก็เป็นตัวกลางคอยส่งความสุขให้ทุกคนครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ด้วยแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นค่ายใหญ่ของพวกเราครับที่คอยดูแลรักษาเรื่องต่างๆที่แบบเป็นออฟฟิเชียลที่แบบคอยเราก็จะเป็นตัวนักตัวกลางที่คอยสื่อสารพลังบวกต่างๆจากข้างบนลงสู่ยูเซอร์อีกทียูเซอร์อีกทีเป็นอะไรที่แบบจะคิดมาหรือว่าใช้ที่หนักแบบเป็นที่นอกจากชื่อวงนอกจากชื่อวงที่มันยังเชื่อมแล้วเนี่ยในอินดี้ก็เชื่อมนะครับทั้งเพลงแรกแล้วก็เพลงสองเลยก็ดูในยูทูบได้ครับก็ฝากผลงานซิงเกิลที่2ของพวกเราได้ครับชื่อเพลงว่าคนไม่คุย Silence Mode ก็เดินทางไปถึงซิงเกิลที่2แล้วนะครับก็อยากจะฝากทุกคนไปรับชม MV แล้วก็ฟังเพลงกันนะครับตอนนี้ MV สามารถชมได้แล้วที่ทาง YouTube Proxy นะครับผมแล้วก็เพลงเนี่ยสามารถรับฟังกันได้ทุกในสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มครับผมแล้วก็ยังมี Challenge ใน TikTok นะครับเป็นท่าเต้นที่แบบน่ารักๆทุกคนไปเล่นกันได้ครับฟังกันเยอะๆครับแล้วก็ไปดูใครที่ยังไม่เคยเย้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 ดวงดาวกันแสงเลยดึงมาเอ็กซ์ก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยคุยไม่